วัสดีครับเพื่อนๆทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโชคชัยไทยแลนด์นะครับมาบุกสวนพาเพื่อนๆนะครับเที่ยวชมนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับที่อิสราเอลนะครับวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นตานะครับเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับด้านสายตานะครับเคืองๆนิดนึงนะครับก็เลยต้องใส่แว่นนะครับวันนี้ผมไม่ได้ทำงานครับวันนี้วันหยุดครับงานไม่ค่อยมีเขาก็เลยให้หยุดครับก็ถือโอกาสได้มาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทำให้เป็นกองนะครับกองเดียวและเวลารถจะมีรถมัดใหม่อีกทีนึงนะครับที่ว่ารถมัดเป็นก้อนนะครับอันนี้จะเป็นรถเก็บนะครับเก็บให้เป็นกองเดียวนะครับยาวๆนะครับเป็นรถเก็บเศษนะครับเศษต้นข้าวโพดนะครับที่รถสีนะครับเขาสีไว้เป็นกองๆนะครับเนี่ยครับแต่แบบนี้ครับเนี่ยครับเก็บแบบนี้เลยครับก็เป็นเทคโนโลยีอีกแบบนึงนะครับในการทำการเกษตรนะครับนะครับแบบรถเขาจะเกี่ยวไปแล้วนะครับเกี่ยวให้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเป็นตอข้าวโพดนะครับเขาก็จะทำให้เป็นแถวเดียวนะครับเวลาเขามามัดก้อนก็จะได้มัดง่ายขึ้นนะครับเขาจะทำไว้เป็นกองเดียวนะครับเพื่อง่ายในการมัดนะครับเขาก็จะตากไว้สักพักนึงครับแล้วก็เขาจะเอาไว้ไปให้วัวนะครับให้สัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ได้กินนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูรถเขานะครับครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับการทำงานของเครื่องนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกลับรถนะครับนี่ครับหน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้ครับคล้ายกับเกี่ยวเป็นหน้ามานะครับรวมมาให้สลอมมาละไปผมจะตบมาละไปโอ้อเมซิ่งแล้วไหมอเมซิ่งจบซิมเปิลโอเคไทยแลนด์อินมาแล้วไหมไทยแลนด์อินกาคาไทยแลนด์อินกาคาไปไทยแลนด์อินฮ่าฮ่าแล้วมาโลก็เราโลเซมเซมอิสราเอลมาแล้วไหมโอเคมาละไปขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ